ที่เราเสนอกฎหมายเนี่ยแก้ไขกฎหมายปปช.เนี่ยหลักการสำคัญเนี่ยจะมีอยู่สองเรื่องนะเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นในปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็ได้นะเราเห็นได้ชัดเจนว่าปปช.เนี่ยเขามีอำนาจที่จะไต่สวนคดีที่เจ้าที่ของรัฐต้องหาว่ากระทำผิดโดยคดีประเภทนี้ไปทางอื่นไม่ได้ต้องให้ปปช.ไต่สวนเสียก่อนเพราะไต่สวนเสร็จเนี่ยถ้าปปช.เขาบอกว่าเอ้ามีมูลก็ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดพิจารณาพออัยการสูงสุดพิจารณาแล้วอัยการสูงสุดบอกสั่งไม่ฟ้องพยานหลักฐานไม่พอก็ตั้งกรรมการร่วมตั้งกรรมการร่วมเสร็จเขาบอกว่าสั่งไม่ฟ้องปปช.ก็มีอำนาจมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเองได้แปลว่าปปช.นั้นเขามีอำนาจมากนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยขอแก้ประเด็นที่หนึ่งว่าในกรณีถ้าปปช.มีมติว่าคดีไม่มีมูลที่ผ่านมามันจบเลยเราก็บอกให้ส่งเรื่องเนี่ยคดีไม่มีมูลเนี่ยให้อัยการสูงสุดที่ผ่านมาไม่ส่งมันจบไปแล้วนะเพื่ออะไรครับเพื่อให้การสูงสุดเนี่ยได้พิจารณาเป็นการคานอำนาจซึ่งกันและกันอันนี้หมายความว่าอัยการสูงสุดก็อาจจะเห็นว่าที่คุณบอกไม่มีมูลจริงๆมีพยานหลักฐานพอเพียงที่จะฟ้องคดีได้เพราะนั้นหลักการที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการคานอำนาจระหว่างปปช.กับองค์กรอื่นๆของรัฐนะอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเราก็เห็นว่าคดีที่มันยุติไปในชั้นปปช.ก็ดีหรือคดีที่ส่งปปช.ส่งอัยการสูงสุดแล้วอัยการสูงสุดบอกว่าไม่ฟ้องนะคดีประเภทนี้มันจบเราก็เห็นว่าหลักสากลทั่วไปเนี่ยนะเขาบอกว่าในกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีอันนี้เป็นหลักสากลทั่วไปใครไปเรียนวิทยาไปเปิดดูวิทยาก็แบบนี้อัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายเราก็คิดว่ามันควรจะแก้ซะก็คือว่า 1. ถ้าปปช.สั่งบอกไม่มีมูลนะหรือกรณีที่อัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องก็ให้สิทธิผู้เสียหายที่จะนำคดีนั้นขึ้นสู่ศาลนี่คือหลักการสำคัญสองการที่เราขอแก้แต่นี้ท่านที่ท่านสว.ท่านกรุณาพูดเนี่ย เราไม่ได้ไปมุ่งหมายถึงคดีว่าคดีที่ยุติไปแล้วเสื้อดงเสื้อแดงอะไรต่างๆเพียงประการนั้นเท่านั้นแต่ความหมายของเราคือว่าขอสร้างหลักกฎหมายขึ้นมาใหม่ก็คือทั้งไม่มีมูลโดยปปช.ทั้งอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีเองแต่การฟ้องคดีของผู้เสียหายเนี่ยก็หมายความว่าก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าคุณไปฟ้องคดีท้ายสุดศาลจะเห็นยังไงก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแต่เราไม่ควรจะไปตัดสิทธิบุคคลหรือประชาชนที่เขาได้รับความเสียหายโดยกระบวนการทางกฎหมายอะไรก็คือ1สั่งไม่มีมูล2สั่งไม่ฟ้องและประชาชนผู้เสียหายไม่มีโอกาสที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลเลยอันนี้คือเหตุผลที่แก้วันนั้นไม่ได้มีมุ่งหวังว่าจะไปรื้อฟื้นไปสร้างความขัดแย้งอะไรเพียงแต่เราเพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนนี่คือหลักการสำคัญ